เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าใน Messenger Facebook เราสามารถดันข้อความกันลืมเพื่อย้ำเตือนเพื่อนของเราได้นะครับวิธีนี้นะครับรู้ไว้มีประโยชน์อย่างมากเลยสำหรับวิธีการทำนั้นง่ายมากนะครับเรามาดูขั้นตอนกันเลยก่อนอื่นนะครับก็ให้เราเข้าไปที่แชทที่เราจะดันข้อความกันเลยจากตัวอย่างเนาะเป็นข้อความที่ค้างไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับเสร็จแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะดันข้อความไหนก็ให้กดจิ้มค้างไว้ไปที่ข้อความนั้นนะครับโอเคครับบางทีนะครับ Messenger แต่ละคนอาจจะแสดงผลไม่เหมือนกันเนาะหลักๆนะครับให้เพื่อนๆดูไปที่คำว่าดันนะครับถ้าไม่มีก็ลองกดเพิ่มเติมแบบนี้เลยโอเคจากนั้นนะครับถ้าเจอคำว่าดันแล้วนะครับให้กดคำว่าดันได้เลยเมื่อเรากดดันเสร็จนะครับความเปลี่ยนแปลงคือข้อความที่เราดันไปนะครับก็จะมาแสดงผลอยู่ข้างล่างแบบนี้นะครับวิธีนี้ก็เพื่อเป็นการย้ำเตือนให้เพื่อนของเรารู้นะว่าอย่าลืมข้อความที่เราเคยทักไปก็จากตัวอย่างนะครับผมก็อาจจะพิมพ์เสริมอีกสักเล็กน้อยละกันเนาะพิมพ์ไปว่าอย่าลืมรูปนะพิมพ์ประมาณนี้ละกันเสร็จแล้วนะครับก็กดส่งได้เลยเมื่อเพื่อนของเรานะครับเห็นข้อความมันก็จะเห็นข้อความที่เราได้กดดันไว้และก็อาจจะมีข้อความเสริมของเรานะครับโอเคจากตัวอย่างเนาะถ้าเพื่อนรู้แล้วนะครับเขาก็อาจจะส่งข้อความที่เราต้องการมาแบบนี้นะครับก็จะช่วยได้ดีเลยในกรณีที่เราอาจจะคุยกับเพื่อนไว้แล้วเพื่อนนะครับไปลืมข้อความบางอย่างที่เราเคยส่งไปก่อนหน้านี้นะครับก็สามารถใช้วิธีการดันข้อความวิธีนี้นะครับไปลองใช้ได้เลยเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ในการใช้งาน Messenger Facebook ของเพื่อนๆนะครับลองไปทำกันดูได้เลยก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ